ถ้าใช้พื้นเอียงในการยกวัตถุขึ้นในแนวดิ่งจะรู้สึกได้ว่าวัตถุมีน้ำหนักเบากว่าการยกของขึ้นในแนวดิ่งตรงๆเราสามารถอธิบายการทำงานของพื้นเอียงได้ดังนี้ถ้า F เป็นแรงที่ให้กับพื้นเอียงหรือเครื่องกลส่วนแรง R เป็นแรงที่ได้จากพื้นเอียงในการยกของพื้นเอียงจะยกของได้แรง R ต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของวัตถุหรือ mg ถ้าวัดระยะทางของการดึงของแรงที่ให้ F กับแรงที่ได้จากเครื่องกลในการยกของ R ให้เป็นระยะ S และ h ตามลำดับจะพบว่าระยะ S ต้องมากกว่าระยะ h เสมอเพราะความยาวของพื้นเอียงต้องมากกว่าความสูงของพื้นเอียงเมื่อพิจารณางานที่แรงแต่ละแรงทำและจากหลักการคงค่าของพลังงานงานที่ให้กับเครื่องกลต้องเท่ากับงานที่ได้จากเครื่องกลหรือ F คูณ S เท่ากับ R หรือ mg คูณ h เนื่องจากระยะที่ดึงวัตถุตามแนวพื้นเอียง S มากกว่าระยะที่พื้นเอียงยกของ h จะได้ว่าแรงที่ให้กับเครื่องกล F ต้องน้อยกว่าแรงที่ได้จากเครื่องกล R หรือ mg แสดงว่าพื้นเอียงเป็นเครื่องกลที่ผ่อนแรงได้นั่นคือแรงที่ได้จากเครื่องกลมากกว่าแรงที่ให้กับเครื่องกล